Little Meow ทำไมคือสถานทางบ้านสันแมวที่ฉันแปลมาสู่ไปฮะมันมีใครอยู่ไหมเมื่อบิดาอันเป็นที่รักยิ่งได้เสียชีวิตลงพจฟูก็ได้รับจดหมายสั่งเสียไว้ว่าให้เธอเข้ามาอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้เพื่อจะได้เข้าศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาให้ได้เธอได้หอบกระเป๋าเดินทางเข้ากรุงมาพร้อมกับความหวังเต็มเปี่ยมที่จะได้เดินตามความฝันของเธอและที่แห่งใหม่ที่เธอต้องย้ายเข้าไปอยู่ก็คือบ้านทรายแมวนั่นเองคนคือหม่อมพันอะไรใช่ฉันคือพันอะไรฮะหัวตึงหรือไงฉันเนี่ยพันอะไรไม่ได้เตรียมคำตอบมาเลยสกอตติชโฟไม่ใช่พันอะไรพันอะไรเบอร์เสียหรือเปล่าไม่ใช่พันอะไรโอ้ยยากอะยอมแล้วฉันเลยเหอะนี่เธอกวนประสาทฉันหรือไงฮะฉันน่ะชื่อคุณหม่อมพันอะไรเจ้าของบ้านหลังนี้เธอสินะพจฟูที่บอกว่าจะมาอยู่ที่นี่ฮะใช่แล้วมองดูสารรูปเธอแล้วขอพูดอะไรหยาบๆสักทีเถอะทำไมหรอกระดาษทรายหยาบมากหยาบแบบกินไม่ลงหยาบอะไรหยาบคายประเดี๋ยวเธอเป็นเด็กเป็นเล็กกว่าดียังไงมายอกย้อนฉันอย่างนี้มันต้องสั่งสอนพจมานเด็กสาววัยรุ่นผู้มีนิสัยหยิ่งทะนงในศักดิ์ศรีกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวจากการอบรมปลุกฝังจากบิดาที่เธอรักและรักเธอยิ่งแต่วันแรกที่เธอมาถึงเธอกลับไม่ได้รับการต้อนรับอย่างที่หวังหม่อมพันอะไรทั้งร้ายกาจและเกลียดชังพจฟูด้วยคิดว่าพจฟูจะมาเป็นปลิงเกาะตระกูลของเธอกินและอาจจะคิดหุบสมบัติของบ้านทรายแมวไว้แต่เพียงผู้เดียวเฮ้ยหม่อมลายพันอะไรมาดิฉันจะมียศต่อยตั้มต่อยตั้มตั้งแต่ไม่เคยคิดอะไรชั่วๆแบบที่จะมาเกาะทำกินอะไรแบบนั้นไหนบ้างมีอะไรกินไหมก็มีออริเจนกับขนมแมวเชาเฮ้ยนี่ไงมาเกาะกินชัดๆไม่เห็นรู้เลยว่าคนรวยขนาดนี้จะห่วงของกินด้วยหล่อนมันสามหาวต้องจัดการสั่งสอนเสียแล้วคุณหญิงแม่นั่นจะทำอะไรนะครับเธอคือผู้เจ้าฟูเหรอก็มาก่อนสิก็คุณคือผู้ชายกลางคุณชายคนกลางของคุณหญิงพามาไว้ใช่ไหมส่วนเธอคือผู้เจ้าฟูคุณคือคุณชายกลางเธอคือผู้เจ้าฟูเอ้ยบอจะแนะนำตัวอะไรนักหนาตัวไม่สนิทกันหรือไงแกมันเป็นลูกชายแสนแย่นะชายกลางหม่อมพันอะไรนั้นเป็นมารดาของชายกลางและยังมีลูกอีกหลายคนทั้งหญิงใหญ่ชายกลางหญิงเล็กชายน้อยแต่ด้วยความที่ตัวละครไม่พอไม่มีตังงอกแมวเพิ่มจึงขอเล่าถึงตัวละครเพียงบางตัวเท่านั้นเช่นชายน้อยหลังพจฟูน่ะมันเลวจริงๆเป็นเพียงฝุ่นดินที่ทะเยอทะยานพยายามปีนป่ายมาเกลือกลั้วกับแร่เพชรอย่างเราเป็นเพียงไข่ตาดำที่อยากจะบินสูงในฝูงหงส์โดยไม่เจ็บตัวฉันจะทำอย่างไรดีเมื่อวัชพืชต่ำต้อยนี่อาจมาเติบโตในแจกันดอกเมริโกลรู้จักไหมโกลน่ะดอกสีทองไม่ดอกคำพูดจู่ต่างหากอย่างแกน่ะมีตระกูลสูงส่งผู้หลักมากดีชาติกำเนิดหงก็หวังว่าจะไม่ไปเกิดกลัวกับชนชั้นล่างอย่างนางพจฟูมันละเข้าใจไหมชายน้อยชายน้อยลูกชายคนเล็กวัย14ปีของหม่อมพันอะไรที่มีร่างกายพิการขาเป๋ปากเปี้ยวตัวเล็กเกิดมาไม่นานบิดาก็เสียชีวิตเป็นที่น่าเศร้านักฟังให้ดีนะลูกเราต้องช่วยกันกำจัดนางพจฟูออกไปจากบ้านให้เร็วที่สุดอย่าให้มันมาชูคอผังงัดง้ำค้ำหัวฉันได้ฮะอะไรนะแกจะบอกว่าแม่ดูละครมากไปพูดจาไม่รู้เรื่องงั้นเหรอฮะแกมันมุกไม่รักดีได้ฉันจะกำจัดนางพจฟูด้วยตัวฉันเองคอยดูเถอะฉันจะทำให้มันอยู่ไม่ได้เลยไม่ลูกไม่แกเข้าใจผิดแล้วฉันมันเหรอแกก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเหรอคือมันแบบน่าจะปรับสูตรใหม่ได้แล้วนะเพิ่มประตู 20% อะไรเงี้ยว่าปะเฮ้ยคุณแม่คุยอะไรกับชายน้อยอยู่หรือครับนั่นสิคุยอะไรไปวะผมให้คนใช้เนี่ยพาพจฟูไปที่เรือนรับรองที่คุณหญิงแม่บอกแล้วนะครับดีแล้วแต่ว่าที่บ้านนั้นเนี่ยมันมันทำไมแกกล้าขัดคำสั่งฉันเหรอไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่บ้านนั้นเนี่ยมันไม่ผีมันไม่ผีไม่ใช่เหรอครับมีใครอยู่ไหมฮะเอาละสิหรือว่าแทนที่จะเป็นละครน้ำเน่าจะกลายเป็นละครผีไปซะแล้วงั้นหรืออย่าลืมติดตามชมบ้านทรายแมวตอนต่อไปวันอาทิตย์หน้านะคะ